รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมทำขนมต้อนรับวันวาเลนไทน์แบบง่ายๆเชื่อว่าคุณอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดเพียงแค่มีเตาไมโครเวฟก็สามารถทำขนมหวานแสนอร่อยแบบนี้ได้ทดลองทำทีนึงก่อนนะคะก่อนเอาไปมอบให้คนที่คุณรักทำวันที่14เลยก็จะชะล่าใจเกินไปเนาะความรักยังต้องมีการซักซ้อมนะครับเนี่ยคำคมจากกูรูในวันนี้ครับเอ๊ะดิตกหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับโอ้โหเป็นช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรักอุ๊ยทำไมตาคุณแบบมีประกายขึ้นมาเลยครับเนี่ยม่วงช่วงบ่ายน้ำตาลน้ำตาลโอ้โหเทศกาลวาเลนไทน์ใช่ก็เลยรู้สึกว่าปกติแล้วอ่ะเราก็จะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็เช่นกันแต่เมนูของเราเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมทำขนมต้อนรับวันวาเลนไทน์แบบง่ายๆง่ายๆเลยเชื่อว่าคุณอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดเพียงแค่มีเตาไมโครเวฟก็สามารถทำขนมหวานแสนอร่อยแบบนี้ได้ง่ายขนาดนี้พูดชื่อเมนูเลยดีกว่าครับเมนูของเราวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำบราวนี่โดยใช้ไมโครเวฟกันค่ะโอ้โหใครจะไปคิดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้สามารถทำบราวนี่แบบเสิร์ฟหรูๆเพียงแค่มีไมโครเวฟเท่านั้นเอาละครับต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ต้องดูว่าใครเป็นคนทำนะครับไม่ต้องเป่ายิงฉุบหรอกมั้งเจดี้ลองฝึกทำหน่อยไหมไม่ทำไมครับเนี่ยกดต้องเป็นกดนะครับคุณขอโทษนะกดต้องเป็นกดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราเป่ายิงฉุบกดคือแค่เป่ายิงฉุบอ๋อเหรอลืมจบแม่มาเสียท่าจนได้นะครับเนี่ยโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าบราวนี่ไมโครเวฟนะฮะจะยากจะง่ายขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอบราวนี่ไมโครเวฟเมนูขนมบราวนี่สูตรที่ทำได้ง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีไมโครเวฟก็สามารถสร้างสรรค์ความอร่อยได้แล้วจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับบราวนี่เนี่ยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากช็อกโกแลตแล้วก็คือความหวานวันนี้เนี่ยนะคะใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปเราจะละลายช็อกโกแลตก่อนครับเราจะช็อกโกแลตที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปกับมิตรผลไลท์ชูการ์แบบนี้กับช็อกโกแลตที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ที่เราต้องหั่นมาเป็นชิ้นขนาดนี้เพราะว่ายังไงครับเราอ่ะจะเอาช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช็อกโกแลตเป็นก้อนโตๆเขาจะละลายยากแล้วก็เวลาละลายช็อกโกแลตเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องระมัดระวังก็คือเขาจะไหม้ตรงกลางได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเขาเริ่มละลายออกมาคนทุก30วิมันคนหน่อยอ่ะอันนี้นมข้นจืดนะคะอีฮอที่ชอบ3อย่างแบบนี้เลยใช่จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟได้ครับความร้อนสูงสุดเอาออกมาคนทุก30วิจนกระทั่งละลายดีจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นเวลา30วิครับเมื่อถึง30วิก็นำออกมาคนให้เข้ากันดีแล้วก็จึงนำเข้าไมโครเวฟต่ออีก30วิที่อุณหภูมิสูงสุดครับปึ๊บสูงสุดนะทีละ30วิจับเวลาจากนั้นเราจะมาเตรียมส่วนผสมแห้งของเราก่อนส่วนผสมแห้งของเราจะเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆนะฮะแป้งสาลีต้อง TFM ครับโอเคแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับสามพอช้อนใหญ่เมื่อกี้อ่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะใช้ของแห้งของเราใส่ลงไปด้วยกันอันนี้เป็นโกโก้ผงชนิดสีเข้มหรือสีอ่อนได้หมดเลยเช่นกันถ้าเป็นชนิดสีเข้มสีก็จะเข้มขึ้นเท่านั้นเองอ่ะจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้องมีนิดนึงนะโอเคอ่ะใส่ไปอึ๊บ
แล้วได้แล้วนะเราจะดูยังไงครับว่าตัวช็อกโกแลตที่เราเข้าไปอุ่นเนี่ยคือได้ที่ละละลายหมดละลายหมดไม่เป็นก้อนๆใช่ okay. แต่ว่าอย่าละลายจนร้อนจัดนะคนไปเรื่อยๆเขาจะมีความเงาขึ้นมาคุณจะเห็นว่าสีเขาเริ่มเงาขึ้นเพราะเราละลายง่ายมากนะคือจากเดิมถ้าเกิดว่าคุณกังวลใจเรื่องการละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟเนี่ยอยากให้ลองใช้วิธีของเราเลยคือเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็เอาออกมาดูทุก30วิเขาจะไม่ทันไหม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เหมือนช็อกโกแลตตุ๋นอย่างเงี้ยอ่ะแล้วครับเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับไข่ไก่4ฟองครับผมจากนั้นนะคะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราผสมส่วนผสมตัวแป้งจนเริ่มเข้ากันนะฮะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้ลงไปนะครับรวดเดียวเลยปาดเอาให้หมดนะโอเคครับของอร่อยของอร่อยไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องผสมใช้น้องผสมพี่อ๋อเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดพอใส่แป้งใส่ช็อกโกแลตเนี่ยเขามีความหนืดก็เลยต้องแบบต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับพวกที่แบบอ่อนแอก็แพ้ไปนี่ก็พูดไปเรื่อยครับคุณเท็ดดี้พี่เดี๋ยวหรือว่ากล้ามาหลบในจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันลงไปเริ่มจากนี่ค่ะเนยสดชนิดเค็มแต่เป็นละลายใช่ไหมใช่ละลายจะได้แล้วคุณคะนอกเหนือจากการใส่เนยจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของบราวนี่ที่เขาทำแล้วฉ่ำครับเนื้อเงาสวยเนี่ยนะมาจากนี่เลยเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะโอเคดีของคนเลยจ้ะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยว่าบราวนี่พออบเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมเขายังฉ่ำยังดูนุ่มอยู่ใส่น้ำมันพืชลงไปตอนท้ายนั่นเองนะฮะคือเราคนจนตัวน้ำมันเข้าไปผสมเลยใช่ค่ะผสมจะเข้ากันเลยจบง่ายไหมเฮ้ยอบเลยดีกว่าครับหมดใจไม่ไหวแล้วช่วงหน้าครับกับบราวนี่ไมโครเวฟกับขั้นตอนของการนำส่วนผสมเข้าอบในไมโครเวฟจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับตัวพิมพ์เนี่ยเล็กใหญ่ก็เวลาเข้าไปอบไมโครเวฟก็สุกไม่พร้อมกันนะใช่อันนี้ก็ทดลองทำทีนึงก่อนนะคะก่อนเอาไปมอบให้คนที่คุณรักความรักยังต้องมีการซักซ้อมนะครับเนี่ยคำคมจากกูรูในวันนี้ครับเอ๊ะเท็ดดี้ตกหมดเลยใช่คุณเท็ดดี้แซวเรื่องนี้ก็ถึงกับมือไม้อ่อนเลยเหรอครับเนี่ยคุณนานาให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด